game วันนี้ครับSo, how hard to make it? Yeah, of course, we lost, really close to win this game. Close to lose the bar, you know, this game is close. And I mean that we, first half, I think we struggled, especially in the beginning, we had too many technical mistakes. ก็เกมนี้มันใกล้เคียงกับชัยชนะมากๆครับใกล้ใกล้เพียงเดียวโดยเฉพาะครึ่งแรกเราทำได้ไม่ดีนะครับ So we didn't get into the score in the first half and we got a lot but we didn't try but it was too many technical mistakes and we saw that we are playing now in the third game in 8 days and we see that we started to be really tired นะก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นมาไปในครึ่งแรกอาจจะเป็นด้วยเรื่องของตารางที่มันค่อนข้างแม่นทำให้ผู้เล่นของเราเกิดการล้านั่นแหละเราThen, ทำให้เกิดความแพ้ได้เป็นเช่นส์of course that was all in the head his head and then we changed two players in the half time and I think that also that they brought some energy and we changed a little bit of our tactical things and I think we continue to dominate in the second half แล้วก็โดยเฉพาะครึ่งแรกเราเจ็บตัวเพราะการบาดเจ็บนะครับแจ็คนะครับมีอาการบาดเจ็บแล้วก็พักครึ่งเนี่ยเราได้ทำการส่งสองตัวผู้เล่นลงมาแล้วเอาเอเนอร์จีกลับมาเข้าสู่ทีมแล้วทำให้เราครองเกมได้ในครึ่งหลังครับมี I think the second half is good we also need to score the second goal we have crazy chances to score the second goal in the very beginning we just got three goals and but instead of pushing this spent in the dying secondsแล้วเราก็ยิงประตูได้ครับแล้วเราก็มีโอกาสยิงตัวที่สองตัวที่สามได้อีกนะในช่วงของครึ่งหลังแต่เรายิงเขาไม่ได้สุดท้ายเขาก็มายิงเราในนาทีสุดท้ายโซ่ต้องดูเวลาของตัวเองครับตัวนี้อัพสูงมากที่สุดเราเล่นกับทีมที่มีความรู้สึกลอสเซ็ตเซ็ตที่สุดครั้งหนึ่งครับวันนี้เขาก็โทษผู้เล่นไม่ได้เพราะนักเตะทุกคนก็ทำเต็มที่ทั้งที่มีอาการร้ายอยู่ครับทุกคนทำเต็มที่แต่มันก็ด้วยจังหวะแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเขาบอมใส่ด้วยครับมันทำให้เรารับมือลำบากYes, to carry on and you know, this every point counts in this league. It's something we won't dream of playing before. นะครับก็เดินหน้าต่อครับอย่างน้อยทุกแต้มมันก็มีค่าในลีกนี้ครับโอเคได้มาหนึ่งแต้มก็เอาไว้เป็นหลักโอเคครับผมครับ Thank you.